พบกับ LT Vision คนงานลาวนับพันเพ่นหนีจากบ่อแก้วหลังโควิดระบาดรุนแรงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์บ่อแก้วได้รายงานว่าบรรยากาศบริเวณหน้าด่านตำรวจบ้านน้ำเกิงซึ่งถูกใช้เป็นจุดตรวจสกัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าออกพื้นที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วที่ปรากฏว่ามีประชาชนนับพันคนไปยืนออกันอยู่เพื่อรอทำเอกสารออกจากเมืองต้นพึ่งหวังเดินทางกลับบ้านเกิดของแต่ละคนครับคนเหล่านี้ครับเป็นชาวลาวที่เดินทางมาจากแขวงต่างๆทั่วประเทศเพื่อเข้าไปทำงานในเมืองต้นพึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีมากครับมีทั้งโรงงานสวนเกษตรรวมถึงแปลงสัมปทานพืชไร่เช่นถั่วเหลืองโดยมีนักลงทุนจากจีนหลายรายครับได้เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อเพาะปลูกไว้เป็นจำนวนมากครับเหตุผลที่คนเหล่านี้ต้องการเดินทางออกจากเมืองต้นพึ่งครับก็เนื่องจากทุกคนหวั่นวิตกครับหลังจากวันที่22เมษายนเป็นต้นมาเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคาสิโนและแหล่งบันเทิงครบวงจรขนาดใหญ่ที่รัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำจากจีนที่เมืองต้นพึ่งตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานครับจำนวนผู้ป่วยที่พบในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้พุ่งสูงขึ้นเลยนะครับอย่างต่อเนื่องจนทำให้แขวงบ่อแก้วกลายเป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็นอันดับที่2ของสปป.ลาวรองจากนครหลวงเวียงจันทน์ครับและก่อนหน้านี้ครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจำนวน25คนจากมณฑลยูนานซึ่งรัฐบาลจีนได้ส่งมาช่วยเหลือที่ลาวในการรับมือกับโควิด-19 ได้เดินทางมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำและได้เข้าไปให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงได้เข้าไปตรวจสอบดูสถานที่กักกันภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยครับสำหรับคนงานชาวลาวที่ต่างต้องการเดินทางกลับบ้านพร้อมกันในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเพิ่งได้รับเงินเดือนจากเจ้านายที่จ่ายให้ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมและเมื่อทุกคนได้รับค่าจ้างครบแล้วจึงตัดสินใจว่าจะหนีการระบาดจากโควิด-19 กลับไปยังบ้านเกิดของตนครับอย่างไรก็ตามครับเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์บ่อแก้วเน้นในการนำเสนอข่าวนี้ก็คือความวิตกกังวลต่อสวัสดิภาพของคนงานเหล่านี้เองเพราะความที่แต่ละคนต้องการกลับบ้านจนละเลยมาตรการการเว้นระยะห่างต่างพากันมายืนแออัดเบียดเสียดยัดเยียดเพื่อรอเอกสารจนอาจจะกลายเป็นช่องทางที่โควิด-19จะขยายตัวแพร่ระบาดต่อไปยังพื้นที่อื่นได้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ LT Vision สบายดี